ผลงานจันทโครบคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อโดยคุณเพชรรัตน์สายทองผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นค่ะมันมาจากวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานเลยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยคือต้องการให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือสื่อดีๆเนี่ยสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับคำว่าสื่อดีเนี่ยมันมีอยู่2มิติหลักด้านหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีสื่อไม่ดีมากระทบเนี่ยก็ให้สามารถมีทักษะที่จะรับมือกับมันได้แยกแยะได้วิเคราะห์ได้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่ออันเนี้ยก็ทางวิชาการก็เรียกว่าเป็นทักษะในการรู้เท่าทันสื่อหรือ media literacy นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราไม่เพียงแต่ให้ทุนหรือว่าทำโครงการที่ให้ผู้ผลิตเนี่ยไปผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สร้างสื่อด้วยตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่าให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้เขาได้ติดตาม disinformation เป็นยังไง hate speech นะเราไปรับมันบ่อยๆนะครับเรื่องบูลลี่นะครับในกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูงมากนะครับผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เด็กเนี่ยเขาเซนซิทีฟมากนะครับก็ให้เขาได้ช่วยกันสร้างเครือข่ายในการที่จะรณรงค์ดูแลเพื่อนๆนะครับว่าเจอบูลลี่ทำอย่างไรนะครับหรือในเครือข่ายน้องๆที่มาอยู่ในโครงการเองเนี่ยเขาก็จะเป็นแกนนำที่จะช่วยกันบอกว่าเฮดสปีดเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้กันนะอย่างนี้เป็นต้นอีกด้านหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพเด็กจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งมาเรียนรู้ที่จะทำสื่อตอนที่มาเข้าโครงการแล้วคือทุกคนเป็นสื่ออยู่แล้วตอนนี้นะครับเขาก็ผลิตนะครับทำคลิปลง TikTok หรืออะไรของเขาอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามกรอบที่เราต้องการนะครับเราก็เอาเข้ามาสู่หลักสูตรเขาก็ได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถได้มีความเข้าใจนะครับเข้าใจไปถึงพี่ๆที่ทำสื่อมวลชนอยู่ด้วยว่าเอ๊ะแนวการปฏิบัติที่ดีของสื่อที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรก็เป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมา17ทีมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ได้รับรางวัลความสำเร็จมันอยู่ที่ตั้งแต่เราได้สร้างกระบวนการตื่นตัวในกลุ่มนักเรียนเยาวชนนะครับซึ่งโครงการนี้เน้นว่าขอเป็นหลักเนี่ยคือมัธยมต้นเพราะว่าอายุไม่เกิน18ปีมัธยมต้นเนี่ยไปมาๆเนี่ยมาเข้ามามากกว่ามัธยมปลายด้วยซ้ำนะครับก็แปลว่าเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อการทำสื่อเนี่ยจริงๆเนี่ยมัธยมต้นมัธยมปลายน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับก็คนที่เข้ามาร่วมโครงการของเราก็ดีหรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมก็ดีเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องผลกระทบของสื่อมากขึ้นนะครับเห็นพลังทางลบที่มันทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจและก็ได้เข้าใจในผลกระทบเชิงบวกว่ามันสื่อดีเนี่ยมันสร้างความเป็นมนุษย์มันสร้างมิตรภาพมันสร้างการเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาชุมชนน้องๆก็ได้มาเรียนรู้เหล่านั้นนะครับเราก็หวังว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับตั้งแต่เริ่มมาลงทะเบียนแล้วเนี่ย 2,000 กว่านี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งผลงาน135ผลงานแล้วคัดเหลือ30ผลงานก่อนที่จะมาคัดรอบสุดท้ายเนี่ยก็ทุกคนก็จะเป็นแกนนำเครือข่ายของนักเรียนนะครับตามภูมิภาคต่างๆซึ่งโครงการนี้เราก็มีการสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เนี่ยให้กับนักเรียนทั่วประเทศเลยไม่เฉพาะนักเรียนในกรุงเทพมหานครคงสังเกตเห็นว่าโรงเรียนดังๆในกรุงเทพเนี่ยมีแค่ทีมเดียวเองนะครับที่เหลือนี่มาทุกภาคเลยซึ่งอันเนี้ยเราก็ถือว่าเราก็สร้างการเข้าถึงที่กระจายตัว
น้องๆที่มาทำงานร่วมกับเราก็มาก็สอนเราด้วยนะไม่ใช่เราสอนน้องอย่างเดียวอันนี้ต้องบอกเลยน้องๆสอนเราด้วยเราก็เรียนรู้จากน้องๆน้องๆก็เรียนรู้จากเราพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนเนี่ยมีอยู่มากมายที่จะเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกซึ่งพลังและศักยภาพในเชิงบวกนะครับแล้วเรียนว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นน้องๆที่อยากทำสื่อมีจินตนาการอยากเป็นผู้กำกับอยากเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วทำละครซีรีส์ทำหนังหรือจะทำคลิปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกองทุนพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วเราก็ร่วมกันคิดเนื้อหาดีๆร่วมกันเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับให้ติดตามกิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับทุกคนก็พิมพ์เข้าไปก็ขึ้นมาอยู่แล้วเรามีหลายช่องทางครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้คือเราพยายามมากเหมือนกันค่ะในการจะมาถ่ายทำแล้วต้องขอเวลาเรียนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เราเรียนแล้วก็ใกล้สอบด้วยค่ะก็รู้สึกตกใจด้วยค่ะคือเราทำด้วยกันที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังรางวัลอยู่แล้วค่ะคือเราใช้เรื่องจันทโคลกเพราะว่าเรารู้สึกว่าแนวเรื่องค่ะมันตรงกับโจทย์ที่เราอยากจะทำเช่นตัวละครนะคะพระเอกคือนางจันทโคลกอะค่ะคือเป็นตัวละครที่ว่าเบื้องหน้าอาจจะดูว่าเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเบื้องหลังเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะโจรป่าที่ดูว่าครึ้มน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารเป็นโรคแพนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสึกว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาเล่นเราน่าจะโอเคอยู่ค่ะก็รู้สึกได้ความรู้เลยครับอย่างแรกก็คือรู้เรื่องการแบบประมาณว่าพิจารณาสื่อว่าสื่อไหนสมควรที่จะหลงเชื่อหรือว่าไม่หลงเชื่อแล้วก็ได้ความรู้กลับไปในการตัดต่อเยอะมากครับการเขียนบทอะไรประมาณนี้เยอะมากจริงๆเราได้เพื่อนใหม่ได้ไหมได้เพื่อนใหม่เยอะมากครับคิดว่าจะทำส่งต่อไปใช่ครับก็น่าจะส่งต่อให้น้องๆม.5ทำต่อประมาณนี้ครับก็อยากจะให้สานต่อไปเรื่อยๆครับในทุกๆปีเลยก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้เรื่องสื่อในการพิจารณาสื่อให้ดียิ่งขึ้นไปครับไม่หลงเชื่อสื่อที่แบบว่าเป็นเท็จ